สวัสดีครับวันนี้ RKA ทัวร์ร่วมกับซันนี่สตูดิโอนะครับเราจะมานำเสนอวิธีทำน้ำมันหมูนะครับจริงๆแล้วน้ำมันหมูเนี่ยหลายๆท่านมองว่ามันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพแต่ผมมองตรงข้ามกันนะครับเพราะผมมองว่าอะไรก็ตามที่มีคำว่าเคมีเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับย่อมไม่ดีต่อสุขภาพมากกว่าของที่เป็นธรรมชาตินะครับนั่นในความคิดส่วนตัวของผมนะครับและขณะเดียวกันนะครับอาหารจีนส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้น้ำมันหมูเป็นวัตถุดิบหลักนะครับเพราะน้ำมันหมูที่เกี่ยวใหม่ๆมันจะหอมมากนะครับจะทำให้อาหารของเรากลมกล่อมและน่ากินยิ่งขึ้นนะครับหลายๆท่านค่อนข้างจะกังวลนะครับเวลาเกี่ยวน้ำมันหมูนะครับน้ำมันหมูของเราเนี่ยมันจะกระเด็นขึ้นมาระเบิดเลอะเทอะทั่วพื้นบ้านพื้นห้องไปนะครับซึ่งไม่สนุกแน่ๆในการมาทำความสะอาดนะครับวันนี้นะครับมีเคล็ดลับง่ายๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับในการเจียวน้ำมันหมูให้หอมอร่อยน่ากินแล้วก็น้ำมันไม่กระเด็นนะครับเคล็ดลับนะครับก็คือเราเติมน้ำลงไปแค่นั้นเองนะครับท่านเชื่อไหมครับน้ำธรรมชาติน้ำธรรมดานี่แหละครับเราเติมลงไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อหมู1น้ำมันหมู1ขอโทษครับใช้น้ำประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อไขมันหมูประมาณ1กิโลกรัมนะครับน้ำมันที่เราใส่ลงไปเนี่ยตัวน้ำมันนะครับมันจะช่วยเร่งปฏิกิริยานะครับทำให้น้ำมันออกมาเร็วมากขึ้นขณะเดียวกันมันจะควบคุมนะครับไม่ให้น้ำมันเนี่ยมันกระเด็นนะครับแต่นะครับเราต้องใส่ลงไปก่อนที่จะตั้งไฟนะครับไม่ใช่รอให้น้ำมันออกมาก่อนแล้วเราค่อยใส่ลงไปถ้าอย่างนั้นมันระเบิดแน่นอนนะครับนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับแล้วน้ำมันที่เจียวไว้แล้วนะครับเวลาเรานำไปเก็บเราก็ต้องเก็บในภาชนะที่แห้งสนิทนะครับถ้าเราต้องการให้น้ำมันอยู่ได้นานๆนะครับเราก็อาจจะใส่ใบพลูลงไปเจียวเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับแล้วนำมาอุ่นบ่อยๆนะครับเท่านี้เราก็จะได้น้ำมันหมูธรรมชาตินะครับปลอดภัยต่อการนำไปใช้และทำให้อาหารหอมอร่อยขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมนูอาหารไทยอาหารจีนนะครับเชื่อว่าถ้าเราใช้น้ำมันหมูมันจะทำให้อาหารของเราอร่อยน่ากินขึ้นครับไม่เชื่อลองไปทำทานดูนะครับ